ปรับอัลบั้มการ์ดออกรัวๆเลยว่ะเฮ้ยกระเถิงไปข้างบนดิเฮ้ยทิวคาดขาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยทิวคาดขาครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะพบกับตั้ม29เช่นเคยครับวันนี้เราจะมานะถล่มเค้กกันนะกับพอยต์ตรงนี้ครับ 50,000 นะฮะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดเค้กกันนะฉลองครบรอบ1ปีฮะเดี๋ยวจะมาดูฮะว่า GT จะให้อะไรเรานะวันนี้เดี๋ยวรู้เรื่องนะก่อนอื่นเดี๋ยวขอซื้อนะที่เปิดครั้งก่อนละกันนะฮะเพราะว่าหมดพอดีฮะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะพอๆกับ1ปัจจัยในชีวิตของตัวเองเลยแล้วกันนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะวันนี้ฮะตั้ม29จะได้อะไรมั่งฮะกับกิจกรรมรอบนี้ฮะเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบแรกเลยนะครั้งแรกที่เติมเยอะแล้วก็เปิดเยอะขนาดนี้นะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามให้ช่องตั้ม29ด้วยแล้วกันนะครับส่วนร้านเติมเงินที่ตั้ม29เติมนะฮะก็ชื่อร้านว่าเจ๊ก้อยนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นรูปภาพให้นะครับอันนี้ฮะก็บอกว่ามาจากช่อง Pop Channel นะฮะก็จะได้ส่วนลดไปอีกนะฮะก็เพื่อนๆก็ไปเติมกันเยอะๆได้เลยนะครับร้านนี้นะครับไปใช้บริการกันนะฮะมาตรงนี้50ฟองนะฮะกดได้ไหมของแม่งเต็มว่ะเดี๋ยวเราต้องเก็บก่อนนะฮะเราจะมานะทลายนะวันนี้เราจะมาทลายพฤติกรรมกันนะฮะของมันเยอะขนาดนี้มันต้องออกมั่งแหละวะนะมันจะไม่ออกเลยมันจะไม่ออกเลยเหรอวะจริงๆอ่ะเราเก็บให้หมดเลยแล้วกันนะฮะของไหนที่เก็บได้เราขอเก็บให้หมดเลยแล้วกันนะลูกขนุงลูกขนูอะไรพวกนี้ครับเก็บให้หมดเลยนะฮะมันจะไม่มีความหมายสำหรับเราในวันนี้แล้วฮะเราเก็บไปฮะแต่เดี๋ยวเราต้องไปส่งเควสก่อนนะเก็บให้หมดฮะเก็บให้หมดนะฮะโอเคมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวเช็คก่อนนะฮะน่าจะได้นะฮะน่าจะได้แล้วนะเพราะว่ามันโล่งแล้วนะฮะจัดระเบียบหน้าจอนิดนึงครับมาฉลองครบรอบ1ปีฮะดูครับจะเป็นรางวัลพิเศษให้กับเรานะก็คืออะไรฮะวันนี้ใจจริงเลยที่อยากจะได้เนี่ยอยากจะได้นะหมวกเสือนะฮะแล้วก็ผ้ามันคอไฟแล้วก็พอร์ตไฟโหขอเยอะเกินไปป่ะวะมาฮะ50นะตรงนี้นะ50มาลุ้นกันนะเยอะๆอย่างนี้นะฮะเสี่ยงเอาฮะใกล้เงินออกแล้วครับหักดิบเติมแม่งก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวสิ้นเดือนเงินออกอีกนะเผื่อได้ของอะไรดีๆก็จะได้มาลุ้นกันต่อนะฮะเผื่อแบบขายได้เหมือนชาวบ้านเขาบ้างนะเอางั้นเลยแล้วกันเพราะของบางอย่างเราก็ใส่ไม่ได้นะโลกกระดงโลกกระต่ายอะไรเงี้ยฮะไอพวกถุงมือพวกเวทพวกอะไรเงี้ยเราก็ใส่ไม่ได้อยู่นั้นเพราะเราเล่นอาชีพเรนเจอร์นะครับอะไรที่เราไม่ได้ใช้เราได้ขายออกไปบ้างนะมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่านะฮะว่า50ปองตรงนี้ฮะ50เค้กอันนี้ครับเราจะได้อะไรบ้างครับมาก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเอาขึ้นไปไว้ F1 ก่อนเลยแล้วกันนะ F ที่ตั้มหลวง9ชอบนะ F1 นะฮะแล้วก็ขอใส่หมวกหน่อยแล้วกันนะหมวกเจเจไปแล้วกันนะโหหมวกใบนี้ไม่ค่อยทำงานเลยแล้วกันนะตั้งแต่นะไม่ได้กิววอลนี่ก็ไม่ได้ใช้เลยนะเก็บอยู่ในคลังเลยฮะซื้อมาตอนแรกก็แพงด้วยนะหมวกนี้นะซื้อมาช่วงแรกๆเลยฮะของแม่งโคตรแพงเลยฮะไปฮะเดี๋ยวเรานะหาเหลี่ยมหน่อยแล้วกันนะเรามีปีกนั่งอยู่ตรงนี้ฮะเราจะอยู่ใกล้ๆเขาดีไหมเนี่ยนะฮะแสงออลงออร่าเขานี่จะมาขัดดวงหรือเปล่าอ่ะไม่แน่นะไม่แน่ปะเดี๋ยวเราลองเปิดไข่กันเปิดเค้กกันนะ50ตรงนี้เพื่อนคิดว่ามันจะได้อะไรมั่งวะไหนลองพิมพ์กันมาดีว่าได้อะไรมั่งวะ50ในเนี้ยมาอันแรกเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะเริ่มกดแล้วนะจะไม่กดรัวๆนะผมไม่ใช่ตามนาสเต็ปที่แบบคนที่แบบกดแบบรัวๆนะผมจะไม่กดรัวๆนะผมจะค่อยๆกดไปเรื่อยๆนะฮะผมจะค่อยๆกดไปนะมาอันแรกโอ้โหไปเบสซิ่งมาถึงก็เริ่มจากล่างเลยนะครับมันเป็นอะไรไม่รู้เนาะคือกดครั้งแรกเนี่ยคือมันจะได้ดีเลยอ่ะแม่งหายากมากเลยนะไปเฮ้ยโลกระทายเฮ้ยเพื่อนๆใบที่2ออกเลยอ่ะจริงนะเนี่ยได้โลจริงนะเนี่ยเท่าไหร่วะ 6-7,000 ใช่ป่ะไอ้เหี้ยดวงโคตรเอาเลยว่ะไอ้เหี้ย
ดวงดีที่ผ่านเลยไอ้โลกคืนกำไรไปแล้วนะเติมเงินไป 4-5,000 นะไอ้เหี้ยเปิดใบที่2ปุ๊บโลกก็ตายออกเลยอ่ะกด2เลยกูว่านะกูเริ่มมันแล้วงานเนี้ยกูว่านะกูเริ่มมันแล้วนะกด2ไปนะฮะแล้วก็มาดูผลงานกันครับโอ้โหเป็นไงใบที่2ใบที่เหลือนะไปขายทิ้งดีไหมฮะเพื่อนเพื่อนเป็นกำไรแล้วนะดูดิโลกก็ตายนะโลกนี้ขายอยู่ประมาณเท่าไหร่วะ 6-7,000 ใช่ไหม 7-8,000 น่ะเห็นอยู่แวบๆอ่ะเห็นมีคนขายอยู่แวบๆอ่ะนะมาแค่อันนี้อันเดียวเราก็คืนทุนเราแล้วนะแล้วก็ได้กำไรด้วยนะเพราะว่ามันเกิน 5,000 นะไอ้โลตัวเนี้ยเอาเรื่องว่ะเพื่อนผมอยู่ล่างพรเทล่านะเปิดล่างพรนะผมว่าเปิดที่ไหนมันไม่เกี่ยวกับโซนหรอกนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับดวงแล้วแหละมันเกี่ยวกับดวงแล้วก็น่าจะจังหวะเราอะไปครับเดี๋ยวเราไปลุ้นต่อดีกว่านะจัดไปครับใบที่3อัลบั้มการ์ดมันวนเวียนเกี่ยวกับการ์ดนี่แหละขออันแรกเลยได้ไหมกังขาเนี่ยขอกังขาออกเลยได้ไหมฮะขายกันอยู่ประมาณแสนกว่า200,000เนี่ยออกมาใบเดียวคือแบบจบเลยนะทุกอย่างไม่ต้องเอาคิดข้ออะไรเนี่ยไม่ใช้ไม่ต้องเอามาใส่ได้ไหมผมไม่ได้แบบยิงแบบคลิกๆนะแอลโลอย่างเดียวครับแล้วผมไม่ชอบคลิกด้วยนะเลนเจอร์เนี่ยเดี๋ยวเว้นช่วงก่อนนะพักหายใจอะไรอะรองเท้าอ๋อบิดเหรอเซ็ตบิดว่าออกชิบหายเลยนะดูแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไหนๆมันก็ออกมากดเรื่อยๆผมไม่กดทีเดียวผมไม่รีบนะผมไม่รีบร้อนนะฮะค่อยๆกดไปแล้วกันนะถ้าอยากแบบกดทีเดียวเลยผมว่ามันออกแบบมันก็ออกกับเกลือไอ้กดแบบรัวๆโอ้โหเบสซิ่งเอามาให้ทำไมเนี่ยมีบีแล้วไม่ต้องเอามาให้นะใบเบสลงเบสซิ่งนะเอามาให้ทำไมเนี่ยปันบีไว้150 160เนี่ยมีบีแล้วนะไม่อยากได้นะเบสตรงเบสซิ่งอะอันล่างนี่ต้องใส่โอ้โหเปอร์เซ็นต์ออกเยอะมากเลยว่ะโอ้เบสซิ่งเอจิใบเอบีเฮ้ยแต่ผมยังไม่ได้พุดดิ้งเลยนะผมอยากได้อยู่นะโอ้คิดข้อมาอีกแล้วยาคิเรายังมีดวงอีกเยอะนะเพราะนี่เรามาเปิดเอาขำๆแล้วนะเพราะว่าเราไอ้นี่แล้วนะกำไรแล้วเราได้ทุนคืนได้กำไรแล้วฮะเพราะว่าโลกก็ตายออกมาแล้วฮะถ้ากระเถิบขึ้นไปข้างบนอีกนะถือว่าดวงแบบดีเลยนะคือเราจะได้ออกแบบแถวแรกอันที่1แล้วก็แถว2อันที่1อะไรเงี้ยคือแบบออกเรียงกันเลยอ่ะ1 2เงี้ยแถวแรกเงี้ยโอแบบโอเคเลยอ่ะใบเบสซิ่งโอ้โหเหี้ยเอาจริงดิเฮ้ยอยากได้หมวกเสือออกให้หน่อยได้เปล่าวะไทเกอร์มาดูไทเกอร์ออกให้เราป่ะเอจิโอ้โหกระจุยกระจายว่ะมันจะกระจุยกระจายจริงๆว่ะเบสซิ่งโอ้โหเหล็กข้างล่างนี่คือออกดีมากเลยนะคือในไข่เนี่ยคุณจะได้นะของ1ชิ้นน่ะแต่ของ1ชิ้นมันจะเป็นอะไรอ่ะอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญนะว่ามันจะเป็นอะไรนะอาจจะเป็นกังขาอะไรเงี้ยอัลบั้มการ์ดโอ้โหวนเวียนอยู่กับเฮ้ยมันเริ่มกระเถิบมาแถวที่2นี่หว่าไปแต่ผมเพิ่งขายโล่ไปนะโล่บิดขายไป 17-18M นะถือว่าออกไวมากเลยตั้งร้านแป๊บเดียวในคอนเทล่าออกแบบโคตรไวเลยนะใครแบบไม่มีเงิน M ก็ตั้งร้านขายของก็ได้นะถ้าไม่อยากขายเป็นเงินนอกอะไรเงี้ยโอเคอยู่นะนี่เราเดินทางมาหลายใบแล้วนะแต่ก็เหลืออีกเยอะครับมาลุ้นไปด้วยกันนะฮะ
ครที่ยังไม่นอนก็เข้ามาดูไปด้วยกันนะฮะส่วนใครเพิ่งเข้ามาดูนะครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ตั้มสองก้าวด้วยนะครับพุดดิ้งโอ้โหครั้งแรกจะดีใจวะเนี่ยเพิ่งได้นะเปิดไปกี่ใบแล้ววะ10กว่าใบแล้วพุดดิ้งเพิ่งออกกูจะดีใจไหมเนี่ยกูว่ากูน่าจะดีใจนะยาคิกเอาไว้ยิงเอาไว้ยิงแล้วกันนะเผื่อแบบเอาไว้ยิงอะไรสักอย่างอ่ะยิงบอสยิงอะไรมีขนูใหญ่อยู่นะเอาไว้ยิงหน่อยแต่แทบจะไม่ได้ใช้แล้วบวก7เท่าไหร่วะ 13M เนี่ยขนูใหญ่ดึงมาได้ไงวะถูกนะอัลบั้มการ์ดอัลบั้มนะเปิดก็น่าจะได้ไก่กาแหละเกียโคตรกระจอกเลยไอ้พวกการ์ดพวกเนี้ยการ์ดดีมันต้องอยู่อันใบมันต้องอยู่อันแรกดิเฮ้ยใบเบสซิ่งโอ้โหงานนี้ไม่ต้องใช้บีแล้วบีไม่ต้องทำงานแล้วนะบีคือลบตัวละครทิ้งแล้ว พูดเล่นนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ลงแล้วลงร้อยชั้นนะว่างๆนะเหงาๆไม่รู้จะทำอะไรนะก็ลงร้อยชั้นไปดูดิของมันแบบเยอะมากเลยนะของในนี้มันเยอะมากจริงๆนะดูดิแต่มันเปิดอ่ะมันออกเลยแต่มันออกแถวล่างทั้งนั้นเลยอ่ะเห็นปะแถวบนอ่ะคือแบบไอ้เหี้ยแบบไอ้นี่อ่ะเปอร์เซ็นต์มึงแบบน้อยมากอ่ะแถวบนมัน 0.1 0.2 กันเงี้ยแถวล่างมัน 0.30 0.40 0.50 กันหมดอะไรเงี้ยมันแบบ 50% กับ 1% นะเหี้ยคนละเรื่องกันเลยดูดิออกจากใบเบสซิ่งใบ AB ทั้งนั้นน่ะผมว่าขอไปแบบไวๆเลยนะไปหลังจากที่เราข้ามเวลาไปพอสมควรนะผลสรุปออกมาก็ตามที่เห็นในภาพเลยนะฮะออกมาแหลกลานเลยฮะทั้งพุดดิ้งใบ AB นะฮะยาคิกนะฮะออกมาเต็มเลยฮะแล้วเหลือ3ใบ2ใบสุดท้ายฮะเดี๋ยวเรามากดกันเลยแล้วกันนะฮะไม่ต้องไปรู้เลยมากฮะเราก็รู้อยู่แล้วฮะชะตากรรมเราฮะมันก็ออกวนๆอยู่ประมาณนี้แหละฮะนะเพราะว่าแถวข้างล่างเนี่ยเปอร์เซ็นต์น่ะมันออกเยอะนะฮะเราก็เข้าใจอยู่แล้วนะแต่เราอยากได้หมวกเสือแต่มันมาให้เราเป็นใบเบสซิ่งอ่ะเอาไงกับมันน่ะเนี่ยได้เป็นของพวกเนี้ยมาใช้อ่ะแล้วก็เซตบิดนี่รู้สึกจะครบหมดนะขาดแค่โล่นะแต่โล่ผมเพิ่งขายไปนะที่บอกไปตอนแรกอ่ะผมเพิ่งขายไปนะแต่นี่ก็ได้โล่กระต่ายมานึงก็ถือว่าคือสบายแล้วนะถ้าพอยต์เราเหลืออยู่ประมาณ 20,000 กว่า 26,000 ใช่ไหมเราจะพอเพียงเท่านี้หรือเปล่าเมื่อนนะหรือว่าเราอาจจะเอาสัก30เอาอีกสัก30ฟองไหมเอาอีกก็30อันนะเดี๋ยวกดสั่งเดี๋ยวกดเปิดไอ้พวกนี้ก่อนเซตทั้งนั้นไหนพวกเนี้ยรองเท้าพวกอะไรเงี้ยเห็นไอ้คนที่เปิดพร้อมกับผมอะชื่ออะไรวะคอมมาอะไรเห็นแม่งได้บิดกันเต็มเลยแม่งได้บิดแบบต่อๆกันเลยนะ 7-8 อันเลยมั้งที่มันมีคนเปิดอยู่นะคือตอนเนี้ยแต่คือว่าของแรอะมันอาจจะขึ้นมาน้อยนะมันก็เลยดูเหมือนว่ามันก็เหมือนคนมันเปิดกันไม่ได้อะนะมันเปิดพูดง่ายๆคือมันเปิดไม่ได้ของดีกันนะชื่อมันก็เลยไม่ขึ้นนะรองเท้าพวกเนี้ยผมไม่รู้อะไรอะแต่ผมรู้ว่าโล่อันเนี้ยขายได้แพงผมก็จบแล้วพวกบิดผมไม่ก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะคอร์สฟ้ามันเจาะทะลวงอยู่แล้วนะไอ้พวกนี้ผมไม่ค่อยสนใจหรอกนะมาเดี๋ยวเราเอาอีกแล้วกันนะเพื่อนมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะเพื่อนเบิร์ธเดย์ไปนะนานๆที30นะอยู่ที่เท่าไหร่เฮ้ยแต่พอยต์ผมเหลืออยู่เยอะนะ 20,000 กว่าใช่ไหมเกือบจะ 30,000 นะผมว่าเพิ่มดีกว่านะเพิ่มอีกสัก10แล้วกันเป็น40แล้วกันเปิดอีกสัก40นะวันนี้ก็จะคือเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ90ฟอง90อันนะ90อันแล้วก็จะเหลือพอยต์ใช้ประมาณ 8-9,000 ใช่ไหมให้มันติด ID ไว้หน่อยนะเผื่อแบบไปซื้อยาพวกยาบัฟยาอะไรเงี้ยฮะ
ก็หมื่นกว่าหมื่นสองหมื่นนะเกือบจะ20,000ป่ะโอเคเหลืออยู่ประมาณ 8,000 นะพอยต์เราโอเคฮะเดี๋ยวเอาไว้พอยต์ที่เหลือเนี่ยก็ซื้อพวกยาพวกนี้ครับเผื่อแบบยามแบบคือจำเป็นอะไรเงี้ยฮะเราจะได้ไม่ต้องเติมบ่อยไงเติมทีแล้วก็เว้นช่วงไปหลายเดือนอ่ะมาโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วดูดิของที่เพิ่งเปิดได้อ่ะแม่งเรียงกันแล้วอ่ะแม่งเรียงอยู่ด้านบนกันแล้วอ่ะเห็นปะแบบมึงเปิดมาดีมึงเปิดมาดีนะกูรออยู่เนี่ยของพวกเนี้ยเหมือนแบบแม่งกวักมือเรียกอ่ะมามารีบเปิดรีบเปิดรีบเปิดใบ AB รอท่านอยู่นะรีบเปิดอะไรเงี้ยเออไอ้เหี้ยเลี้ยงของให้กูสวยงามเลยเนี่ยของเกลือเลี้ยงให้สวยเลยนะข้างบนเออมาแต่เดี๋ยวเราก็จะลุยกันต่อฮะตามผลงาน F1 เหมือนเดิมนะฮะค่อยๆกดไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบฮะแล้วตรงนี้รู้สึกว่ามหากรรมสวนสนุกอะไรเนี่ยหักไม้ผีกันพวกเราหักไม้พุงไม้ให้ผีกันแล้วอะเอากับมันไปนะอีกจัก40นะ40อันนะเพื่อนๆมาดูฮะว่าหมวกเสือจะออกหรือเปล่า90ใบนะอันนี้มันเป็นผลกำไรเราทั้งนั้นแล้วฮะเพราะว่าเราได้ทุนคืนหมดแล้วนะแล้วเราก็ได้กำไรมาแล้วนะโลกก็ไต่เราได้มาอันหนึ่งแล้วก็คือจบแล้วนะไปอันแรกโหไม่เอาอ่ะไม่อยากได้เลยอ่ะไอ้พวกเนี้ยแต่มันก็ไม่ค่อยออกให้ผมนะแต่ก็โอเคอ่ะก็เป็นอย่างเงี้ยแหละไปเรื่อยๆนะมาเรามาดูกันต่อดีกว่านะว่าเราจะได้อะไรนะแล้วก็มาลุ้นกันต่อนะว่าสิ่งที่เราอยากได้นะ3อย่างนะออกให้เราหรือเปล่านะโอ้โหเอาไว้ปั๊มนะไอ้นี่ก็โอเคหน่อยนะแบบเก็บเบี้ยวอะไรเงี้ยได้ปั๊มหน่อยอะไรเงี้ยหมวกเสือคอสไฟผ้ามันคอไฟขอแม่ง3อย่างเลยเงี้ยออกให้เราหรือเปล่าไม่รู้นะออกยากนะเพื่อนไม่ใช่ง่ายๆนะฮะใบเบสซิ่งเหรอใบ AG อ๋อใบ A เปลี่ยนที่หน่อยละกันนะแล้วศพตรงนี้ใครนอนตายอยู่ขอนั่งเลยละกันนะไม่ลงไม่รออะไรแม่งแล้วเฮียนั่งแม่งข้างๆศพนี่แหละเออบรรยากาศล่างคอนมันดีว่ะเพื่อนนะวิวมันดีดีว่ะมันเห็นหญ้าสีเขียวมองแล้วมันแบบทำให้เราใจเย็นขึ้นเยอะเลยเปิดไข่เนี่ยบายเบสซิ่งออกเออออกมาออกมาอีกเรื่อยๆเออมึงหักมาเยอะๆดิไม้มึงไม้ผีอะไรเงี้ยมึงหักมาแบบคือกระจุยกระจายเลยนะมาไข่ใหม่ก็มาปั๊มก็ปั๊มวะจะให้ปั๊มกูอย่างเดียวเลยก็นะอยากให้ปั๊มอย่างเดียวเลยกูก็เอาจัดไปเพื่อนๆนะส่วนสนุกเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะงานนี้นะอัลบั้มการ์ดอีกแล้วโอ้โหการ์ดอัลบั้มขอแบบจริงๆเลยมานะกางคุ้งกางขาเนี่ยออกมาเลยแล้วกันไปปับอัลบั้มการ์ดออกรัวๆเลยว่ะเฮ้ยกระเถิบไปบนนี้เฮ้ยทิวการ์ดกางขาไอ้เหี้ยทิวการ์ดกางขาไอ้เหี้ยกางขามาเฮ้ยเพื่อนๆกางขาว่ะไอ้เหี้ยกูฝันไปหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยตบหน้าตัวเองก่อนเพื่อนไอ้เหี้ยได้กางขาชื่อขึ้นด้วยนะเห็นเนี่ยดูดิชื่อขึ้นด้วยเพื่อนๆดูตาม2329คุณได้รับกางขาการ์ด1ใบโอ้ขั้นแรกปิดซิปก่อนเลยไอ้เหี้ยดวงดีจัดอ่ะได้โลกระต่ายได้การ์ดกางขาเป็นไปได้เหรอวะเฮ้ยมันเรื่องจริงเหรอวะไอ้เหี้ยมันเกิดขึ้นกับผมจริงๆเหรอวะ
ูไม่อยากจะเชื่อเลยว่ะไอ้เหี้ยไม่ออกเสือไม่ออกผ้าพันคอไม่ออกอะไรแต่ออกเป็นการ์ดให้เราเลยของแรสุดเลยเป็นไงคลิปก่อนแล้วทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคนรวยคนจนใครที่ยังไม่ได้ไปดูไปดูความแตกต่างแล้วดูคนระดับปานกลางที่มีเงินไม่มากพอเติมครั้งละ 5,000 แบบผมได้มีโอกาสได้มาลุ้นอย่างเงี้ยคุณว่ามันคุ้มไหมให้มันมีฟิลแบบที่แบบอย่างเงี้ยมั่งอ่ะไอ้เหี้ยกาวิตี้จัดให้คุณแล้วตั้ม29กาวิตี้จัดให้คุณแล้วเงินแสนผมไม่รู้นะตอนนี้ขายอยู่ใบละเท่าไหร่นะแต่ที่แน่ๆเกิน 5-6 หมื่นแน่นอนเผลอๆเกินหลักแสนด้วยผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันออกมาเยอะเปล่านะแต่ว่าผมเห็นล่าสุดขายอยู่หลายแสนอยู่นะขายอยู่แสน 200,000 ใช่ป่ะได้ฟิลกังขามันไม่มีคนดอกในแหม่มใช่ไหมกาวิตี้เขาจัดให้คุณแล้วนี่ไงแล้วก็จัดให้ผมด้วยเฮียกูไม่มีแรงเปิดไข่ต่อแล้วคือตอนนี้กูไม่มีแรงเปิดไข่ต่อแล้วจริงๆกดไม่ไหวว่ะเพื่อนผมยังคิดว่าผมฝันไปหรือเปล่าวะเฮียขนลุกเลยอะไอ้เหี้ยมันเกิดขึ้นไอ้เหี้ยมันเกิดขึ้นกับผมจริงๆเหรอวะฮะหรือว่ากาวิตี้เขามาดูช่องผมวะไอ้เหี้ยมโนไอ้เหี้ยมโนไปไกลแล้วสัตว์ดึงสติก่อนมันก็มีหลุดบ้างนะเพื่อนนะโอเคผมดื่มน้ำแป๊บนึงนะเนตัวนี้รู้ว่าเป็นผมได้กังขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดินมาดู เห็นปะรู้รู้ไงชื่อขึ้นน่ะกูปิดซิปแล้วมึงไม่ต้องซิปมาเลยพวกมิจฉาชีพไอ้เหี้ยคนที่ซิปมามึงไม่ต้องซิปมาหากูเลยนะสิ่งที่มึงต้องทำนะดูดูดีๆนะกูจะพิมพ์ไว้เนี่ยเออเห็นไหมเนี่ยติดตามช่องตั้มหนองเก้านะสิ่งที่ทำนะสิ่งที่ต้องทำนะ เป็นไงล่ะกูไม่อยู่ด้วยนะไอ้พวกแบบอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้อ่ะเฮียไข่ที่เหลือเนี่ยดูเพื่อนได้จริงๆว่ะไอ้เหี้ย 0.01 ว่ะมีจริงว่ะกดได้จริงว่ะเติมแค่ 5,000 ล้านเทก้อยจัดให้เราเลยว่ะกังขาไอ้เหี้ย1ใบโลกกระต่าย1ใบเอาเรื่องเลยไอ้เหี้ยเอาเรื่องเลยนะนี่ฮะผลจากที่เรานะเปิดมาเรื่อยๆนะค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆนะมันก็ตอบแทนนั้นให้เราแล้วนะมันไม่ใช่ตอบแทนหรอกเฮียมันแบบดวงมันได้พอดีอ่ะแล้วจังหวะมันได้พอดีมั้งว่าก่อนหน้านี้ผมแม่งมีคนเปิดเยอะนะไอชื่ออะไรคำมูคำมาชื่อบ้าบอคอแตกแหละแม่งเปิดต้องใส่เปิดกระจายเลยมั้งเป็นพันๆใบมั้งไม่รู้ว่าได้แล้วมั้งนะแต่ใบนี้มาก็คือมันจบอ่ะมันเป็นของแรที่แบบแพงที่สุดอ่ะกดต่อแล้วกันนะเพื่อนนะกังขาก็เอาไว้อย่างเงี้ยแหละขึ้นหน้าจอไว้นะไอ้เหี้ยแม่งได้วะเดี๋ยวผมค่อยไปนอนอาบน้ำเช็คราคาค่อยๆไปนะเออเพื่อนถ้าเกิดผมไปโพสขายหรือว่าในกลุ่มอะไรอะใครๆเห็นนะใครเห็นแบบผมใส่ถ้าเกิดผมใส่เครดิตช่องตั้มหนองก้าวไว้แล้วช่วยไปคอมเมนต์ไปบวกให้หน่อยให้ด้วยนะครับเพราะผมส่วนใหญ่ผมจะมีเครดิตในการซื้ออย่างเดียวนะผมไม่ค่อยไปขายเลยนะเพราะว่าตอนแรกอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าผมเล่นเพื่อความสนุกเล่นเพื่อไอ้เล่นเพื่อความสบายใจคือเท่านั้นนะเราไม่ได้แบบเล่นเพื่อขายของอะไรนะมันก็จะไม่ค่อยมีเครดิตในการขายอะไรนะ
แต่ไม่เป็นไรหรอกเรามีช่อง YouTube อยู่แล้วก็มีเพื่อนๆอยู่แล้วก็สบายใจแล้วนะขายของซื้อของอะไรอ่ะไปเดี๋ยวเราลุ้นหมวกเสือต่อนะอย่าคิกเหลืออีกประมาณ30ฟองนะเหลือประมาณ30ฟองนะโหดีนะที่เราแบบตัดสินใจว่าเราเปิดเพิ่มต่ออีก40ฟองอะถ้าไม่เปิดเพิ่มอีก40ฟองอะกางขาไม่ออกอะแล้วไปออกคนอื่นแน่นอนเลยผมเชื่ออย่างนั้นนะโอ้นี่คือดวงเรามาแล้วอะคือแบบเหมือนคนแบบขุดทองอะแล้วแบบเหลืออีกครั้ง2ครั้งอะจะเห็นทองแล้วไอ้เหี้ยแต่แบบแม่งหยุดแบบหยุดขุดก่อนนะเออแล้วแบบแล้วหันมาแบบขุดอีกฝั่งนึงอะที่แบบแม่งแบบไอ้เหี้ยยังทองแบบเหลืออยู่ตั้งไกลอย่างเงี้ยบางทีอีกนิดนึงอะบางทีแม่งออกจริงว่ะนะอันอื่นก็ของแถมแล้วเพื่อนๆนะเราได้โลกตายแล้วก็ซิลกังขามาอย่างละอัน2อันนี้ก็คือคุ้มแล้วอะนะคุ้มจริงๆนะใบเบสซิ่งมาก็โอเคก็ดีแล้วอะนะก็เดี๋ยวเราก็เปิดต่อไปอีกให้มันหมดไปนะฮะแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาดูนะอันนี้ก็คลิปนี้ยาวมากเลยอะยาวจริงๆอะเพราะว่าเปิด90ฟองแล้วเป็นคลิปแรกที่ตั้มหมูก้าวเปิดไข่ที่แบบนานขนาดนี้ด้วยนะเพราะว่าตั้มหมูก้าวไม่ค่อยเปิดไข่เลยจะไม่มีคลิปเปิดไข่เลยนะมีก่อนหน้านี้ที่เปิดไปอะแล้วแบบอีกคนนึงได้กางขาไอเราได้ใบเบสติ้งอะอันนั้นก็คือคลิปแรกอะนะแล้วคลิปนี้คือคลิปที่2ที่เราตั้งใจมาเปิดจริงๆนะแล้วมันก็ได้จริงๆนะคือสำหรับเราคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะที่เป็นคลิปเปิดไข่คลิปที่2นะโอ้นาทีนี้คือจบแล้วนะจบจริงๆไม่มีอะไรแล้วนะเพื่อนๆไปฮะเรากดต่อไปเรื่อยๆฮะค่อยๆกดไปฮะหมวกเสือยังไม่ออกอะไรก็ยังไม่ออกครับออกแต่พวกของพวกนี้นะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราขายเราซื้อสดเลยนะพูดได้แล้วเสียงแบบเสียงสูงใช่ไหมเออได้แบบนี่ดูด้วยนะการ์ดอะไรอยู่หน้าจอนะดูด้วยนะของพวกนั้นอ่ะไอ้เหี้ยกระจอกไม่ถึงหมื่นอ่ะกระจอกไอ้เหี้ยกูซื้อได้หมดแล้วกูมีกำไรแล้วอ่ะไอ้เหี้ยกูมีกำไรกูมีทุนเกินแล้วอ่ะนะเออแต่ผมไปลงเซ็นทรัลแลบเดี๋ยวผมจะขายการ์ด X9ด้วยนะใครสนใจก็ติดต่อมานะพูดคุยราคากันนะช่วงเก็บเวลเนี่ยดีนะการ์ด X9 เพื่อนๆเออเดี๋ยวขายไปพร้อมกับไอ้นี่เลยกังขาเลยแล้วกันนะเออขายแบบขายคู่ไปเลยนะใครแบบจะซื้อ X9 นะแล้วก็โลกกระต่ายก็เดี๋ยวบินไปด้วยกันเลยนะบินไปให้หมดนะเออป่ะค่อยๆกดไปนะฮะเอาเรื่องว่ะไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าเปิดของพวกเนี้ยคือในราคาที่มันแบบแค่เนี้ยแม่งออกอ่ะเออแต่มันก็ออกจริงๆแล้วอ่ะนะออกจริงๆแล้วอ่ะเออมันก็แบบดีใจแหละเพื่อนนะบางครั้งคำพูดเราอาจจะหลุดอะไรไปเยอะก็ขออภัยด้วยนะผมก็ไม่เคยได้นะผมไม่เคยได้การ์ดราคาหลักแสนแบบนี้นะฮะก็ตื่นเต้นนะครั้งแรกในชีวิตเลยอันนี้น่าจะเป็นการ์ดใบที่2แล้วนะการ์ดใบแรก X9ดอปกับเซ็นทรัลแลบใช่ไหมอันนี้คือเปิดไข่ได้นะคือกลางขาคือเป็นของแรเลยนะเนี่ยไอ้กดแล้วกดอีกว่ะเฮียมือมันแบบมันสั่นนะไอ้เฮียมือมันอยู่ไม่เป็นสุขอะไอ้เฮียปากแล้วก็อยู่ไม่เป็นสุขด้วยนะไปเราค่อยๆกดไปนะเหลืออีก7ใบสุดท้ายนะครับก็เพื่อนๆที่มาดูช่องตั้ม29นะขอให้ทุกคนเปิดได้นะเหมือนตั้ม29เลยนะฮะใบที่2นะได้โลกกระต่ายนะแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเปิดถ้าเพื่อนๆเปิดต่อเนี่ยขอให้ได้ซิลกังขาเลยนะตั้ม9เนี่ยอวยพรให้ FC ทุกๆคนแล้วก็คนที่ติดตามคนที่ดูคลิปเนี้ยตั้ม9ขอบอกว่าขอให้ได้ทุกๆคนเลยนะแล้วดูใบสุดท้ายได้อะไรครับยาคิกโอเคครับไม่มีอะไรแล้วนะก็ขอให้เพื่อนๆนะฮะโชคดีนะฮะกับการเล่นเกมนะฮะแล้วก็เล่นให้มีความสุขนะฮะ
กับสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็สิ่งที่ตัวเองนะอยากที่จะเล่นมันไปเรื่อยๆนะวันนี้ครับขอตัวไปก่อนนะเพื่อนๆนะแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ